สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่4พฤศจิกายนพุทธศักราช2566พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนกุมภกันธ์ทดน้ำรอบปฐมทัศน์วันนี้เวลา 19:38 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครทอดพระเนตรการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนกุมภกันธ์ทดน้ำรอบปฐมทัศน์ซึ่งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา71 พรรษา28 กรกฎาคม 2566และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนมพรรษา91 พรรษา12 สิงหาคม 2566เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการรักษาและพัฒนาโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพให้เป็นที่ภาคภูมิใจของคนไทยและเป็นที่ชื่นชมในระดับนานาชาติในการนี้ทอดพระเนตรการแสดงรำถวายพระพรและการแสดงโขนองค์ที่1และองค์ที่2มีการแสดงฉากต่างๆอาทิฉากท้องพระโรงกรุงลงกาฉากตำหนักกุมภกันฉากอุทยานท้ายตำหนักกุมภกันฉากใต้น้ำและฉากสนามรบโดยยึดแนวบทละครเรื่องรามเกียรติ์ซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชตอนกุมภกันธ์ทดน้ำมาจัดแสดงเริ่มตั้งแต่หลังจากกุมภกันธ์ทำศึกโมกขศักดิ์กับพระลักษณ์แต่ไม่สามารถสังหารพระลักษณ์ได้จึงคิดหาวิธีทำกลศึกนิมิตกายลงไปใต้น้ำทำพิธีทดน้ำนอนขวางแม่น้ำไว้เพื่อขัดขวางกองทัพพระรามพระลักษณ์นำแสดงโดยนักแสดงเยาวชนรุ่นใหม่ที่ผ่านการคัดเลือกและฝึกซ้อมจากครูผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์จนมีฝีมือการร่ายรำอันงดงามถูกต้องนอกจากนี้ได้รวบรวมศาสตร์และศิลป์แขนงต่างๆมาประกอบการแสดงอาทิการบรรเลงดนตรีและขับร้องเพลงไทยอันไพเราะการรังสรรค์ชุดเครื่องแต่งกายที่มีความวิจิตรปราณีตและนำเอาเทคนิคพิเศษมาเพื่อใช้ในการประกอบฉากเพิ่มความสวยงามตระการตาเช่นฉากกุมภกันธ์ทดน้ำเพื่อไม่ให้ไหลไปสู่พระพลาฉากหนุมานแปลงกายเป็นเหยี่ยวใหญ่และฉากหนุมานดำลงสู่ใต้น้ำในการนี้พระราชทานช่อดอกไม้แก่ผู้กำกับการแสดงผู้แทนผู้เชี่ยวชาญและครูผู้ฝึกซ้อมผู้อำนวยการฝึกซ้อมการแสดงผู้กำกับศิลป์จิตรกรรมและผู้แทนนักแสดงก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2566วันนี้เวลา 14:55 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารเขตปฐุมวันกรุงเทพมหานครทรงถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2566ในการนี้ทรงวางผ้าไตรเหนือพานแว่นฟ้าทรงจุดธูปเพียงเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาประธานในพระวิหารทรงคมจากนั้นทรงหยิบผ้าสำหรับห่มพระประธานพระราชทานแก่เจ้าพนักงานภูษามาลาทรงหยิบผ้าไตรที่พันแว่นฟ้าพาดระหว่างพระกรทรงกล่าวคำถวายผ้าพระกฐินทรงวางผ้าไตรบนพานแว่นฟ้าทรงประเคนผ้าไตรเทียนปาติโมกแด่พระสงฆ์รูปที่สองทรงประเคนเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินและทรงหลั่งทักษิโณทกโอกาสนี้พระราชทานพระราชวรโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลและผู้มีอุปการะคุณในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้ารับพระราชทานของที่ระลึก
วัดปฐุมวนารามสร้างขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชที่มีพระราชประสงค์ให้เปลี่ยนท้องนาเป็นสระบัวสำหรับเสด็จประพาสในฤดูน้ำหลากและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระที่นั่งสำหรับเป็นที่ประทับแรมรวมทั้งพระอารามขึ้นในคราวเดียวกันและได้พระราชทานวัดนี้แด่สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีประกาศวิสุงคามสีมาสร้างวัดขึ้นในปี2400สร้าง4ปีจึงแล้วเสร็จปัจจุบันวัดปฐุมวนารามเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดราชวรวิหารตั้งอยู่แขวงปฐุมวันเขตปฐุมวันมีเนื้อที่18ไร่9ตารางวามีพระพรหมวชิระเวทีเป็นเจ้าอาวาสจากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกจากพระวิหารไปยังบริเวณที่ประดิษฐานองค์ผ้าป่าด้านหน้าองค์พระเจดีย์ทรงเป็นประธานในพิธีถวายผ้าป่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อสมทบทุนทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและใช้ในกิจการของวัดวัดปฐุมวนารามมีความสัมพันธ์อันดีกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลายด้านอาทิการประกอบกิจทางศาสนาในงานพิธีการต่างๆของมหาวิทยาลัยและการทำรงรักษาศิลปะและวัฒนธรรมเมื่อปี2542และ2545จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้นำเงินจากการถวายภาพพระกฐินพระราชทานถวายเพื่อการบูรณะเรือนพระศรีมหาโพธิ์เมื่อปี2550จุฬาลงกรณ์ได้นำเงินจากการถวายพระกฐินพระราชทานถวายเพื่อสร้างศาลาเฉลิมพระเกียรติจำนวน2หลังประกอบด้วยศาลาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา80พรรษาและศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ84พรรษาและเมื่อปี2554และปี2558จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้นำเงินจากการถวายภาพพระกฐินพระราชทานถวายเพื่อสร้างเสนาสนะเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเจริญพระชนมพรรษา84พรรษาองคมนตรีเปิดการประชุมวิชาการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชครั้งที่25วันนี้ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชครั้งที่25ประจำปี2566ภายใต้แนวคิดคนบันดาลงานยุพราชบันดาลใจยุพราชก้าวไกลด้วยนวัตกรรมซึ่งกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน2566มีผู้เข้าร่วมจำนวนกว่า600คนเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศให้เป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะต้นแบบและสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทพัฒนาการแพทย์และสาธารณสุขถิ่นธุรกันดารห่างไกลให้ได้รับการดูแลเอาใจใส่ด้านการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงด้วยนำแนวคิดโรงพยาบาลคุณธรรมมาปรับใช้ให้เป็นโรงพยาบาลคุณธรรมก้าวล้ำด้วยคุณภาพและนวัตกรรมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด350เตียงสามารถให้บริการทางการแพทย์ที่ซับซ้อนด้วยเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัยเทียบเท่ากับโรงพยาบาลจังหวัดอาทิการผ่าตัดรักษาผ่านกล้องแบบบาดเจ็บน้อยในโรคมะเร็งลำไส้การให้ยาเคมีบำบัดรักษาโรคมะเร็งการฟอกไตด้วยเครื่องบำบัดทดแทนไตการดูแลผู้ป่วยวิกฤตทั้งยังมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้ในการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอาทิระบบการแพทย์ทางไกลเทเลเมดิซีนระบบการนัดหมายล่วงหน้าสมาร์ทคิวออนไลน์เพื่อลดความแออัดและเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เช่นเงินสงเคราะห์พระราชทานและสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดสระบุรี
วันนี้ที่บ้านเลขที่9/1หมู่ที่3ตำบลม่วงงามอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เช่นเงินสงเคราะห์พระราชทานและสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบอัคคีภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายบัญชาชาวรินทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในพิธีมอบให้แก่นางสมใจแก้วคำซึ่งอาศัยอยู่บ้านเลขที่ดังกล่าวเกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อวันที่25 ตุลาคม 2566ได้รับความเสียหายทั้งหลังสาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรการได้รับพระราชทานความช่วยเหลืออย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาแก่ราษฎรผู้ประสบอัคคีภัยอย่างหาที่สุดมิได้โดยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.ประจำจังหวัดสตูลออกให้บริการตรวจรักษาสุขภาพแก่ประชาชนที่โรงเรียนบ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนาอำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลนายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ประจำจังหวัดสตูลออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปบริการทันตกรรมแพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือกและให้คำแนะนำในการรักษาและป้องกันโรคให้แก่ประชาชนจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลลงพื้นที่บ้านตันหยงอุมาเพื่อเยี่ยมผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงจำนวน2รายการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการของมูลนิธิพอ.สว.เพื่อสนองพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีที่ทรงมุ่งมั่นในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและประชาชนในถิ่นทุรกันดารให้สามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญชมการแสดงขนพระราชทานตอนกุมภกันทดน้ำซึ่งยึดตามแนวบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1มีความเข้มข้นและให้แง่คิดสอนใจจากยักษ์กุมภกันตัวละครเอกเป็นผู้มีคุณธรรมสูงส่งแต่กลับหลงผิดเชื่อคำยุยงของทศกัณฐ์จนทำให้ต้องทำศึกกับพระรามเปิดการแสดงระหว่างวันที่5 พฤศจิกายนถึง5 ธันวาคม 2566ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยผู้สนใจสามารถซื้อบัตรได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปบัตรราคา 2,000 บาท 1,800 บาท 1,000 บาท 800 และ 600 บาทรอบนักเรียนราคา 180 บาทสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์022623456จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับส่งท้าย NBT News